ทศไทย Inside Thailand โอ้โหธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเราอารมณ์ผู้คนได้ดีเหลือเกินทั้งสองฝ่ายค่ะเอาละครับก็แลกเปลี่ยนกันแบบสร้างสรรค์ก็แล้วกันนะครับใช่ค่ะฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายไปนะครับนะครับค่ะมาที่เรื่องนี้ดีกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เมื่อจะเข้ารับตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.ค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั่นเองย้อนกลับไปเมื่อวันที่12ใช่ไหมครับใช่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาก็ถึงจังหวะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ออกจากตำแหน่ง2และที่เข้ามาใหม่อีก3จะต้องแจ้งเป็น5จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินใช่ต้องแจ้งต่อปปช.นะคะว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะคะรวมทั้งคู่สมรสด้วยประธานโทษครับก็คือเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องยื่นและในวันนั้นก็จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนใช่ต้องประกาศนะคะดังนั้น12ไม่ยอในเว็บไซต์ของคณะกรรมการปปช.จึงปรากฏบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง5ท่าน5ท่านทั้งที่ออกแล้วก็เข้าใหม่อีก3ด้วยนะคะที่น่าสนใจที่สุดกับกลายเป็นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของอาจารย์จรัญภักดีธนากุลค่ะซึ่งพ้นจากตำแหน่ง20เมษายน2563ใช่ค่ะในบัญชีทรัพย์สินที่สินของอาจารย์จรัญระบุว่าตัวอาจารย์จรัญเองมีทรัพย์สิน 11.6 ล้านบาทค่ะมีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง 10.6 ล้านบาทใช่ค่ะส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สินเกือบ200ล้านบาทแต่มีหนี้สินอยู่22ล้านบาทเพราะฉะนั้นรวมแล้วนะคะจะมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นนะคะมากกว่า206ล้านบาทแม้จะมีหนี้สินอยู่แค่22ล้านพักแล้วก็206ล้านสรุปก็คือคนบ้านเนี้ยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน200กับ6ล้านบาทใช่หลายคนก็โอ้โหเลยทำไมอาจารย์จรัญรวยขนาดนี้200ล้านรวยมีถึง200กว่าล้านก็รวยสุดในบรรดาตุลาการที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนี่แหละรอบนี้ที่แจ้งอ่ะที่เปิดเผยกันมาใช่ค่ะถือว่าร่ำรวยที่สุดค่ะถูกต้องร่ำรวยที่สุดดูจากตัวเลขนะดูจากตัวเลขไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆนะคะอย่าไปตีความกันเยอะดูจากตัวเลขข้อมูลที่แจ้งแต่ประธานโทษต้องดูไส้ในนิดนึงค่ะความมั่งคั่งทั้งหลายทั้งปวง200ล้านกลมๆเนี่ยจะอยู่ที่คู่สมรสคู่สมรสเท่าที่ทราบนะทางฝั่งภรรยาของครอบครัวอาจารย์จรัญรวยจริงรวยจริงค่ะผมเป็นรุ่นน้องอาจารย์จรัญที่คณะนิติจุฬาผมรู้ค่ะรู้เพราะอาจารย์จรัญก็เป็นหนึ่งในตำนานของคณะนิติจุฬาทำไมคะดังนั้นเรื่องราวของบุคคลในตำนานคณะจะเป็นที่น้องๆก็จะรู้กันน้องๆก็จะรู้กันดังนั้นอย่าไปมีข้อสงสัยเยอะหรือเคลือบแคลงในความมั่งคั่ง200ล้านของครอบครัวอาจารย์จรัญค่ะทั้งหลายทั้งปวงมาจากซีของเมียภรรยาก็มีครอบครัวซีครอบครัวของเมียอาจารย์จรัญเนี่ยรวยจริงนะค่ะรู้สึกว่าจะเป็นลกรากแถวถนนสุขุมวิทด้วยมั้งไม่แน่ใจชัดเจนเอาละครับขณะที่มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ5ท่านด้วยกันใช่สองท่านพ้นจากตำแหน่ง3ท่านเข้ารับตำแหน่งคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะไม่จบค่ะไม่จบค่ะเจ้าเก่าขาประจำใช่ค่ะนักร้องนะคะไปส่องในเว็บไซต์ของปปช.แล้วกังขาข้องใจมากเลยว่าไปตรวจสอบดูทุกรายชื่อแล้วสนใจอยู่ชื่อหนึ่งทำไมไม่มีการแจ้งไว้ค่ะท่านนั้นก็คือท่านชัดชลวรบอกทำไมไม่มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่างๆเอาไว้เอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลรองเลขาธิการปปช.ในฐานะที่ทำหน้าที่ที่เป็นโฆษกของปปช.ปปช.ด้วยนะคะจะมาอธิบายเรื่องนี้นะคะไปกันที่คุณนิวัชชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายพุทธมนต์รัตน์ครับค่ะแล้วคุณเรืองไกรเขาบอกว่าทำไมบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของท่านชัดชนวรก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเช่นกันจึงไม่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของปปช.ครับครับผมเรียนชี้แจงในข้อกฎหมายก่อนนะครับคือตามกฎหมายเนี่ยนะฮะกรณีการพ้นจากตำแหน่งเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาการยื่นบัญชี60วันนะครับส่วนเรื่องการเปิดเผยเนี่ยเขาให้นับต่อจากวันครบกำหนดที่ต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีหลังจาก60วันแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ครบนะฮะปรากฏว่าในเรื่องเนี้ย
ทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการพ้นจากตำแหน่งประมาณวันที่20เมษายน63และก็มีเวลายื่นจนถึงวันที่19มิถุนายนนะครับและหลังจากมิถุนายนเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยบัญชีภายใน30วันก็จะไปครบเอาวันที่19กรกฎาคม63นะปรากฏว่าในการยื่นบัญชีของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะยื่นไม่พร้อมกันเพราะยื่นในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับอย่างเช่นท่านนุรักษ์ท่านจรัญเนี่ยยื่นวันที่14พฤษภาวันที่18พฤษภาตามลำดับนะส่วนของท่านชัดชนวรเนี่ยท่านยื่นวันที่19พฤษภาครับครับเพราะฉะนั้นในเรื่องกระบวนการตรวจสอบเนี่ยนะครับเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่เห็นว่าเมื่อมีการยื่นมาและบัญชีไม่มีเอกสารอะไรยากมากเนี่ยนะครับก็ได้นำกราบเรียนท่านประธานนะครับเพื่อเซ็นแล้วก็ไปเปิดเผยแต่โดยหลักปฏิบัติเราแล้วเนี่ยนะครับการเปิดเผยเนี่ยจะกำหนด30วันหลังจากที่ครบยื่น60วันครับท่านครับยังอยู่ในกรอบหมายถึงของกรณีถ้าชัดก็มีการยื่นมาแล้วแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนกระบวนการและยังอยู่ในกรอบเวลาที่ยังไม่ได้ครบกำหนดเรื่องของการเปิดเผยยังอยู่ในขั้นตอนใช่ไหมคะครับถูกต้องครับจะครบกำหนดวันที่19กรกฎาคมนี้ครับอ๋อจะเปิดเผย19กรกฎาคมว่ากันที่จริงว่ากันที่จริงท่านชัดท่านยื่นมาแล้วล่ะตั้งแต่19พฤษภาแต่ว่า29ครับผม29พฤษภาอ๋อ29พฤษภา29พฤษภานี่เอง29พฤษภาค่ะครับส่วนท่านนุรักษ์ท่านจรัญเนี่ยท่านยื่นวันที่14พฤษภากับวันที่18พฤษภาครับอ๋อการแต่ว่ากันที่จริงว่ากันที่จริงมีเวลายื่นถึงวันที่19มิถุนายนนี่แหละพูดกันตามจริงไงนะถูกต้องครับแต่ยื่นก่อนไงครับดังนั้นบอกคุณเลืองไกลใจเย็นๆได้เห็นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของท่านชัดแน่ๆแต่ต้องรอ19กรกฎาคมได้เห็นแน่นอนถูกต้องนะครับต้องฝากขอบคุณท่านด้วยนะครับว่าท่านช่วยติดตามเนี่ยนะครับก็จะไปเรื่องกรณีที่สังคมนะครับผมช่วยกันสอดส่องเกี่ยวกับเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับโอ้ฮ่าเอาละครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณชัดเจนดีค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะคะรองเลขาธิการปปช.และเป็นโฆษกคณะกรรมการปปช.ด้วยนะคะน่ารักจังง่ายๆสั้นๆน่ารักจังคุณนิวัฒน์ชัยเห็นความจำเป็นที่จะต้องออกมาสื่อสารกับสังคมไม่งั้นเดี๋ยวคนจะคิดกันเยอะถูกต้องถ้าไม่บอกความจริงเดี๋ยวคนจะแปลความคิดความโอ้โหแล้วมันจะไปไกลแล้วจะมาแก้ข่าวทีหลังนี่จะไม่ทันบอกความจริงนะแต่ตอนนี้เลยว่ายื่นมาเรียบร้อยแล้วของท่านชัดนะคะรอขั้นตอนที่จะเปิดเผยค่ะน่ารักกว่าคุณวรวิทย์น่ารักกว่าอย่าไปเปรียบเทียบพักสักครู่ครับพักสักครู่นะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ